ความอยากตะกอนเนี่ยอยากไว้ให้ได้ปลูกผักหวานนะคือมันเริ่มเกตั้งษประตเด็นรตอนเริ่ตมอนปลูกตั้งปีใดคะนี่โอ้ตั้งแต่ปี30กว่าอ๋อค่ะ30กว่าเริ่มสนใจเริ่มสิศึกษาค่ะเริ่มต้นจากว่าเฮ็ดจังได๋สิปลูกได้เริ่มต้นว่าตั้งประเด็นพร้อมๆกับน่ะแจ่มที่ว่าเฮ็ดน้ํากันมาแต่พุ่นน้ํากันเลยไอ้แจ่มเนี่ยคือจังซี่คือแจ่มเขาเป็นไทบ้านเนาะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เฮ็ดงานเกษตรอยู่ก็มันก็ต้องมีเครือข่ายมีกลุ่มซอยกันค่ะค่ะค่ะก็เป็นเป้า1ที่คิดซอยกันเอาตั้งแต่ขุดเหงามันมาขุดเหงาจากทั้งดมทั้งในดงในป่ามาปลูกเอาหากมาช่ําก็บ่ประสบความสําเร็จมันย่างแน่บ่คะที่ว่าเฮาช่ํามาลักษณะช่ําหากบ่ย่างเลยมีกับมาเอาเม็ดมาเพาะเฮาก็บ่ทันฮู้หลักตอนนั้นค่ะมาเพาะก็เปอร์เซ็นต์ตายก็สูงเนาๆคือบ่รู้จริงเพราะว่ามันบ่มีองค์ความรู้เลยตัวนี้เฮาลองผิดลองถูกจากเฮ็ดกับกลุ่มยัวกลุ่มเยาวชนของเกษตรท่านนี่นะก็เอามาเฮ็ดของบ้านน้อยๆพากันมาเฮ็ดก็ตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่อายุ10กว่าปีนะจนได้นี่เขาอายุ30 40ปีแล้วไอ้จนมีลูกมีหลานก็เลยจะได้องค์ความรู้แต่ละมองมากแต่บางงานบางหันบางนี้บางไหนที่เขาปลูกผักหวานได้ผมไปบางมันก็ได้ตัวนั้นตัวนี้มาแน่เริ่มต้นจากเพาะเม็ดได้เริ่มรู้แล้วรู้ทางแล้วการเพาะเม็ดเพาะเม็ดเอามาลงถุงจากนั้นเอามาปลูกก็ถือว่าตายปลูก400 500ก็ตายเบิดเพราะว่าก็ยังบ่ฮู้หลักวิธีการว่าปลูกที่แท้จริงเฮ็ดจังได๋มันสิมันยังสิรอดอือค่ะนะฮะก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีคนที่ปลูกอะไรที่มันรอดเนี่ยมันปลูกใต้ร่มเงาของไม้อื่นค่ะไม่พี่เลี้ยงค่ะมีลำไยมีต้นตะกบมีอย่างหลายๆอย่างก็ตั้งข้อมันน่าจะมีไม้พี่เลี้ยงปีนั้นโชคดีทางท้องถิ่นเขาเห็นความสำคัญในเรื่องเนี้ยอบต.เขาเอาผมเนี่ยไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้านมันก็พอดีอยู่แล้วคือเป้าในใจของผมอยู่แล้วคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันต้องอยู่รอดแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคำว่ารอดเนี่ยมันต้องยั่งยืนด้วยสำคัญที่สุดก็ต้องยั่งยืนเพราะฉะนั้นการปลูกพืชล้มลุกพืชล้มลุกคุกขั้นพืชที่เกิดแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ไปเนี่ยมันไม่น่าจะใช่กับผมกับพยานจะบอกให้ในกลุ่มเนี่ยฟังเอาสรุปว่าพี่น้องถ้าเขาต้องการจะปลูกพืชที่มันยั่งยืนเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเขาอยากเนี่ยแต่ผมมีเป้าอยู่ในใจเลยแต่ผมบอกเผยไตแต่เพียงแต่ว่าเบาแล้วท่าบ้านมันคิดกับข้าวว่า มันก็ออกมาที่คือผมคิดไว้เลยเป๊ะเลยกระเซ็ดเห็นแล้วจะปลูกผักหวานได้ฮะจะได้จะปลูกได้นั่นน่ะก็เลยตั้งแต่ผุนมาก็เลยก็เลยเริ่มต้นเริ่มต้นแค่เศรษฐกิจพอเพียงคือเอาประเด็นตัวนี้นายกนางฟังอยู่แกก็เลยว่ามีมองใดที่เขาปลูกได้นะในประเทศไทยมันก็ฮู้อยู่แล้วเนาะพออยู่บ้านบ่อสระบุรีเป็นแหล่งของเกษตรกับเกษตรอำเภออยู่หันก็รู้จักกันเนาะก็อะได้การแล้วงานนี่ท่านบอกว่ามีเอาถ้ามีเกษตรจัดเลยเปิดรับผู้ที่สนใจไปเที่ยวไปดูงานก็เลยเป็นนั่นคือจุดประกายที่เริ่มจุดประกายแล้วจุดประกายที่เริ่มไปเบิ่งงานก็ได้องค์ความรู้มาหลายเบิ่งอยู่บ้านหมอเสร็จแล้วก็มาเบิ่งอยู่พืชสวนโคราชอ๋อตรงลำตะคองมันบ่คะที่ของโคราชนี่มันอยู่ส่วนไหนผมจำไม่ได้ละมันรู้สึกว่ามันเขาสิเฮ็ด
ของว่าว่าว่าคะหรือจังได๋เพราะว่าเขาที่อยู่ลำตะอ่อนของสวนเนี่ยเขาของกรมส่งเสริมอ๋อศูนย์ของศูนย์พืชสวนพืชสวนของกรมเสริมมันบ่คะศูนย์วิจัยครับวันนี้ก็ไปเค้าก็จับงานตัวนี้อยู่คือกันคือมีข้อมูลนี่แหละว่าถ้าผักหวานจุดนั้นจุดนึงแล้วก็มาบังอยู่ที่นี่นึงเค้าไปงานวิจัยตัวนี้คือกันค่ะก็ไปหั่นก็ไปได้คือได้เป๊ะคือผมได้ว่าเค้าทดลองปลูกไม้พี่เลี้ยงมีหลายตัวมีสะเดามีสะเดามีตากบมีแค่มีต้นขนุนมีต้นอะไรหลากหลายมะขามเทศเนาะทั้งคุณมะขามเทศอะไรต่างๆนั่นก็ไปเห็นแปลงเขาเห็นความแตกต่างที่เขาปลูกก็ได้เท่านั้นมาก็แล้วมันวิเคราะห์ตัวเองว่าถ้าพืชไม้พี่เลี้ยงเนี่ยที่มาใส่เนี่ยที่หาง่ายที่สุดแล้วก็ควรประกาศว่าต้องการจะได้ภายในเดือน2เดือนเนี่ยคืออะไรก็เมื่อใดแค่เลือกแค่กินเท่านี้แหละแค่บ้านเท่านั้นผมก็ไปสั่งไอ้ส้มใหม่ข้าวเพาะต้นใหม่ขายอยู่แล้วเนาะไอ้กุ้มงานเก่าผมเคยไปเฮ็ดงานอยู่คู่เรือค่ะก็หูกันนี่แหละก็ยกหูว่าเอ้ยโทษแค่มีว่าท่านอยากได้ติอยากได้เอาพอหายนะผมสั่งเขามาหาลอยต้นได้แหละเริ่มต้นแค่มาหาลอยต้นก็มาปลูกเห็ดพันเพาะพันพอจะกับปลูกไรกันมากะเริ่มทีผลเป็นยังไงคะตันเห็นผลเกินคาดเกินคาดคือมันเหลือคือหมายถึงว่ามันบ่ตายต้นผักหวานนี่บ่ตายแล้วก็พ่อไปศึกษาลึกๆไปเขาบอกว่าไม้พวกนี้เป็นผักหวานเนี่ยเขาชอบไม้พี่เลี้ยงเนี่ยเป็นไม้พืชตระกูลทั่วเพราะตระกูลทั่วเนี่ยมันก็หลากหลายเอาอะไรก็ได้นะยืนต้นไม้ยืนต้นตระกูลทั่วเนาะแต่ว่าผมเลือกแค่เหตุผลก็คือหนึ่งหาง่ายอายุไม่เกิน3ปีแต่ว่าตอนนั้นผมคิด2 3ช็อตไว้แล้วก็คือ1ต้องการว่าต้องเลือกแค่นี่คือจะทํามาต้นใหญ่ล่ะแต่ถ้าพอมาออกเนี่ยเราจะเพาะเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดอะไรต่างๆเอาไม้แค่มาเพาะเห็ดต่อให้ไทบ้านได้รู้ว่าการคิดเนี่ยคุณจะหมุนเวียนใส่ทรัพยากรเนาะแบบวันบ่ายวันให้คิดแบบทีอินวันแบบกาแฟเนี่ยในซองเดียวมันมี3อย่างขึ้นในกิจกรรมเดียวเนี่ยจะเอาได้หลายๆอย่างคืออะไรจับประเด็นบ่ให้ทิ้งของที่เฮ็ดในสวนในหยังบ่ให้อยู่นี่ผมกับพยายามยึดตัวนั้นอยู่ที่ผมเฮ็ดอยู่นั่นค่ะเฮ็ดว่าต้องที่บ้านเนี่ยผมกําลังทุกอันที่เป็นกิจกรรมต้องให้มันได้ประโยชน์เต็มที่ประสิทธิภาพเนาะผักหวานผมไปแล้วผมถือว่าผมผ่านคันว่าผมว่าคู่อยู่กับปลูกเนี่ยเขาไม่ตายได้แค่เฮ็ดจังได๋ก็รอดเนาะตายได้แค่ 5% ผมเอาไปให้หมู่ปลูกอยู่ร้อยเอ็ดมันบ้านหน้าอนุบาลพงมันดินทรายดินเกลือแน่แต่ผมก็ยังตั้งขอเสนอถามว่ามันน่าสิได้ถ้าปลูกสูตรผมแต่ปรากฏว่าเอาไปมันน้ำท่วมน้ำท่วมแต่ว่าคงเขตทั้งโคกเขาปลูกได้ก็ได้ก็ถ้าท่านนั่นต้องเฮ็ดยกคู่ยกหยังล่ะวะเนาะค่ะถึงสิรอดเพราะว่าต้องทาถ้าสินี้น้ําผักหวานนี่มันบ่มักน้ํานะคิดหลายช็อตคิดไปซ้อมมันคักเติบอยู่ว่านึงผักหวานมันจะมาเกิดอยู่โพ่นตั้งขอสันนิษฐานว่าเป็นหยังมาเกิดอยู่โพ่นโพ่นมันก็ดินดีอยู่แล้วล่ะก็บ่ได้ว่าพืชจังสิเกิดได้กับดินโพ่นเนี่ยที่ว่าโอเคก็เลยมามองไปอีกตัวนึงก็คือถ้ามันมาโพ่นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ชอบต่ําบ่มักแฉะน้ำขังตายครับก็นั่นการปลูกก็ต้องพยายามปลูกสูงว่าอย่าให้น้ำท่วมอย่าให้น้ำขัง